ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่26พฤษภาคมแฟนคลับ VVIP ในรายการไฟเย็นเปิดเผยเบื้องหลังเบื้องลึกแวดวงตุลาการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งตายบุ้งทะลุวังเนติพรเสน่สังคมคุยข่าวยามค่ำวันนี้เป็นเรื่องราวสองเรื่องเรื่องแรกนิตยสารไทม์เลือกลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วเป็นหนึ่งในสิบผู้นำรุ่นใหม่ของโลกในขณะที่ในประเทศไทยวันอังคารที่จะถึงจะมีการอ่านคำพิพากษาคดี112ของลูกเกดชนทิชาหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวโดยยังไม่ได้รับการประกันตัวเธอจะหลุดจากตำแหน่งส.ส.ทันทีโลกยกย่องแต่ประเทศไทยจะเอาเข้าคุกและเรื่องราวที่2ที่เป็นรายการ Exclusive แฟนคลับ VVIP ของรายการไฟเย็นวงเล็บคนวงในแวดวงตุลาการเอาเบื้องลึกเบื้องหลังวงการตุลาการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งตายบุ้งทะลุวังเนติพรเสน่สังคมใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องใครใจไม่แข็งพอก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องฟังคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ปู่แอดจนตขออนุญาตทำขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ให้กับการเสียชีวิตของวีรสตรีประชาธิปไตยบุ้งเนติพรเสน่สังคมเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถึงแม้ชนทิชาแจ้งเร็วจะมีนัดฟังคำพิพากษาในคดี112ในวันที่27พฤษภาคมและหากเธอถูกตัดสินจำคุกและต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเธอก็จะหลุดจากตำแหน่งส.ส.ทันทีแต่ในขณะที่นิตยสารระดับโลกนิตยสารไทม์ได้คัดเลือกให้เธอเป็นหนึ่งใน10ของผู้นำรุ่นต่อไปประจำปี2024ทามเลือกชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.ก้าวไกลเป็นหนึ่งในผู้นำคนรุ่นใหม่เจ้าตัวเปิดใจไม่อยากเล่นการเมืองแต่ต้องการให้สภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวันที่23พฤษภาคมนิตยสารทามเผยแพร่ผลสัมภาษณ์ลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.ประทุมธานีพรรคก้าวไกลหลังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ผู้นำแห่งยุคสมัยต่อไปของไทม์ Next Generation Leader 2024 in Partnership with Lorex ชนทิชากล่าวกับไทม์ว่าตั้งแต่ปี2557เธอถูกแจ้งข้อหาแล้ว28คดีรวมถึงคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์2คดีซึ่งหมายความว่าเธออาจถูกโทษจำคุกระหว่าง 3-15 ปีดิฉันไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองมาก่อนในชีวิตไม่ต้องการอยู่ในแสงไฟจำได้ว่าในการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเยาวชนเมื่อปี63พวกเราลงท้องถนนเป็นพันคนมีการพูดประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคมนั่นคือการปฏิรูปสถาบันอาจเป็นเพราะความโกรธแค้นที่อยู่ในใจช่วยผลักดันให้ตัดสินใจว่าตนเองต้องเข้าสู่อำนาจไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อต้องการให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะสามารถพูดคุยได้ในทุกประเด็นชนทิชาลูกเกดบอกกับไทม์ว่าการเป็นผู้นำคือการอำนวยความสะดวกให้ทุกคนที่มีความฝันเดียวกันเป้าหมายเดียวกันรวมทั้งสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ต่อสู้เคียงข้างไปด้วยกันในระยะยาวโดยมั่นใจว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้มีรายงานว่าวันจันทร์ที่27
พฤษภาคมชนทิชาแจ้งเร็วมีนัดฟังคำพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรีคดีดำที่อ1971-2565การชุมนุมหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่11กันยา64เพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองคดีนี้มีจำเลย10คนทั้งหมดถูกกล่าวหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ชนทิชาแจ้งเร็วถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพียงคนเดียวเพราะเนื้อหาคำปราศัยเกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัติระเบียบราชการในพระองค์คดีนี้มีการสืบพยานโจทก์จำเลยในระหว่างเดือนพฤษภาคม66ถึงกุมภา67นี่คือชนทิชาแจ้งเร็วคนที่โลกทั้งใบยกย่องว่าเป็นผู้นำแห่งยุคสมัยประเด็นนี้อมรัตน์โชคประมิตรกุลบอกว่าภูมิใจรักและทำความรู้จักเธอมากขึ้นในขณะที่ชาวเน็ตบอกว่าสังเกตไหมการเชิดชูเกียรติระดับนี้ไม่เคยมีสลิ่มได้รับแม้แต่ตัวเดียวมันแสดงให้เห็นว่าคนดีที่ได้รับการยกย่องควรค่าแก่การยกย่องในสายตาชาวโลกต่างกับคนดีในประเทศนี้ที่ยิ่งชั่วยิ่งได้ดีทำรัฐประหารได้เป็นองคมนตรีมีใครในโลกเขาทำกันเพราะแบบนี้พรรคนี้คือพรรคคุณภาพมีแต่คนคุณภาพทุกสาขาอาชีพความสามารถและความถนัดเพชรเม็ดงามอีก1เม็ดของก้าวไกลนิตยสารไทม์นิตยสารระดับโลกเล็งเห็นความสำคัญขอแสดงความยินดีด้วยเลือกมากับมือรอดูนับคะแนนฝนก็ตกคนเก่งสมได้ควรได้รับการยกย่องปรบมือให้แม่เจี๊ยบรักใครเราก็รักเด็กรุ่นใหม่ที่น่าติดตามให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของเธอรอชื่นชมนะคะนี่คือตัวตนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าวันเวลาจะพิสูจน์แล้วโลกทั้งใบก็จะมองเห็นชนทิชาแจ้งเร็วผู้นำแห่งยุคสมัยของนิตยสารไทม์ที่โลกยกย่องทั้งใบทีเดียวครับสำหรับเรื่องราวรายละเอียดที่แฟนคลับระดับ VVIP คนใกล้ชิดแวดวงตุลาการระดับสูงเอาเบื้องลึกเบื้องหลังใบสั่งตายของบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมมาเปิดเผยเล่าในรายการไฟเย็นปู่แอ๊ดจนตอขอเอามาถ่ายทอดต่อเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งให้จดจำการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรเพื่อในอนาคต10ปี20ปีข้างหน้าเรื่องราวเหล่านี้จะได้รับการชำระสะสางเชิญรับชมรับฟังกันครับต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์บางช่วงบางตอนที่มีคำหยาบคายมากเกินไปนะครับขออนุญาตไว้ณที่นี้มาโอ้โหมาแล้วครับเสียงชัดไหมชัดเจนชัดเจนดีมากสวัสดีครับคุณสามารถสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีลูกทาสปุ่นใต้ตีนผสมนิกรหน้าโง่ผสมนิกรหน้าเหี้ยกษัตริย์หน้าเจ้าตระกูลสำเร็จสำเร็จสำเร็จหลังจากประมวลผลมานานก็วันนี้ก็อยากจะมาพูดนะมันก็เคยพูดไว้แล้วว่ามันมีคำสั่งมาจากประธานศาลฎีกาว่าห้ามผู้พิพากษาแล้วก็ให้ห้ามลูกหลานว่าอย่าเข้ามาม็อบอันนี้เป็นคำสั่งของปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกาอันนี้เป็นคำสั่งลงมาก่อนสลายใช่ไหมครับ
ปิยกุลเพิ่งจะขึ้นมาประมาณก่อนหน้านี้เป็นคำสั่งของประธานศาลฎีกาคนเก่าก็คือชโลธรที่เป็นสาเสื้อเหลืองที่ไปประชุมอยู่ในม็อบพันธมิตรน่ะม็อบสุเทพนั่นแหละแล้วเขาก็ได้เป็นประธานศาลฎีกาแล้วก็พอเขาเปลี่ยนมาปิยกุลปีนี้น่าจะเป็นปีที่สองแล้วที่ได้เป็นประธานศาลฎีกาเขาได้สั่งลงมาบอกว่าห้ามให้กำชับดูแลลูกหลานว่าอย่าออกไปม็อบแต่ตอนนี้แล้วส่วนบุ้งเนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วว่ายังไงซะเขาปล่อยให้ตายนั่นแหละเขาต้องการให้บุ้งตายนะเพราะว่าบุ้งก็ไม่ธรรมดาคำว่าเนติพรมันคือพรจากนี้จากกฎหมายครับนะความแปลของเขามันคือพรจากกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือกฎหมายมันไม่มีพรแล้วมันมีแต่กฎของหมาแล้วทุกวันนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ลายต่อไปก็น้องตะวันน้องแฟงก็เตรียมตัวตายได้เลยคือพูดอันนี้คือฟันธงนะที่ฟันธงถ้าหากว่าแรงกระแทกยังไม่ไปถึงศาลแรงกระแทกยังไม่ไปเขาไม่มีการปล่อยตัวนั่นแหละแล้วก็จะปล่อยให้ตายแล้วเขาก็ไม่กลัวด้วยเขาก็เนี่ยเขาก็จะดูว่ามึงจะทำยังไงกูเตียโอจะบอกว่ามึงจะทำให้กูตอนนี้กูเอาไอ้แมวเข้ามาเป็นเฉลยศึกแล้วปัญหาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเฉลยศึกของกูทั้งหลายมึงก็ต้องรับไปรับขี้ไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงจะต่อไปนั่นแหละแต่ขอฟันธงแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลก็ขอฟันธงไว้นะวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2567ครับนี่คือคำพูดของเรายุบพรรคก้าวไกลวันนี้เหรอ19พฤษภาเราไม่ใช่เราพูดไว้วันนี้แต่เขายังไม่พิพากษาอีกไม่กี่วันจะพิพากษาแล้วแน่นอนยุบพรรคก้าวไกลยุบแน่นอนเราก็บอกว่าเราขอประกาศไว้วันนี้เลยไงวันที่19พฤษภาคือวันนี้ว่าฟันธงว่ายุบพรรคก้าวไกลแล้วนะกรณีฟ้อง112ทักษิณเหรอครับกรณีฟ้อง12ทักษิณเขาเอาทักษิณมาเป็นเฉลยศึกยังไงก็ต้องฟ้องศาลสั่งอัยการสั่งฟ้องแน่นอนให้มีผูกมัดไว้ให้มันมีมีดปักหลังเอาไว้เอาชนะปักไว้จะได้ไม่หืออือใส่กำไรตีนใส่เย็นซะก็หมดเรื่องก็เฉลยศึกไงก็มึงก็คำว่าเฉลยอ่ะมึงคือเฉลยของกูมันจะไม่ยุบเร็ววันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องรอฉลองกลัวคนออกมาแล้วมันจะยุ่งหรือเปล่ามันวางแผนไม่คิดว่ามันไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้มันก็ใช้ทั้ง IO หนึ่งคือ IO ออกมาปั่นให้ส้มแดงตีกันกำลังมันก็อ่อนลงแล้วม็อบมันจะเกิดได้ยังไงอ่ะใช่แต่งแย่ระบบคองนั่นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือถึงม็อบจะเกิดก็พลังก็ไม่มากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทักษิณมึงก็ต้องจัดการอ่ะเพราะมึงเป็นเฉลยของกูไปรับตีนแทนกูทีสิเศรษฐามึงก็ไปรับตีนกูทีทวีสอดสองมึงก็ไปรับตีนกูทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าส้มว่าแดงไม่ว่าเหลืองเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยเรามันก็ฝุ่นป้ายตีนเราก็เป็นทาสหาเลี้ยงมันอยู่ทุกวันนี้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นคนดีทุกคนอ่ะเพราะเสียภาษีเลี้ยงพวกมันอยู่ทุกวันนี้เลี้ยงแต่มันไม่ได้สำนึกในบุญคุณประชาชนคนไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองให้ตรงกันว่าศัตรูของเราเนี่ยมันคือ
ม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ทหารพวกนี้มันเหมือนก็สุนัขทรงเลี้ยงไปแล้วทหารก็ดูเจ้าของใครก็อย่างดูอย่างไอ้แดงอ่ะไอ้แดงมันไปมันโดนสั่งทำลงวินัยแล้วคนที่จะโทนสั่งทำลงวินัยด้วยที่ไปวันนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดนแต่ว่าสถิตพงศ์บอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าระเบียบไม่มีก็เลยดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เลยไม่ได้โดนไปกับไอ้แดงก็เลยต้องปล่อยตัวที่ไปอ่ะที่ไปกันดิวลังกาวีทำเกินคำสั่งตอนดิวตอนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเองเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าส้มว่าแดงว่าเหลืองคนไทยทุกคนทุกวันนี้คือให้มองให้ออกว่าศัตรูก็คือกษัตริย์นะสถาบันกษัตริย์แล้วอกนั่นแหละเราเรียกว่าสถาบันไปก็แล้วกันเพราะสถาบันมันก็มีคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีที่พักของมันอยู่นั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะพูดถึงตอนพฤษภาตอนที่เมื่อ14ปีที่แล้วครับอันนี้จากเหตุการณ์ที่เราวันนี้มันไม่ถามว่าวันนี้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนที่คนยังออกมารับรู้ได้มากที่รับรู้ข่าวได้เยอะต้องขอบคุณ YouTube อ่ะขอบคุณอินเทอร์เน็ตอ่ะที่ทำให้คนได้รู้มากกว่าเมื่อ14ปีที่แล้วเมื่อ14ปีที่แล้วตอนเดือนเมษาเนี่ยตอนวันนั้นเนี่ยธนาธรเนี่ยโดนกระสุนยางโดนยิงก่อนน่าจะเป็นช่วงเที่ยงๆหรือบ่ายๆอ่ะนั่นแหละโดนยิงก่อนแล้วถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าธนาธรไม่โดนกระสุนยางตอนนั้นแล้วส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศพที่อยู่ตรงเขาเรียกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยศิษยานารีเนี่ยจะเป็นธนาธรด้วยหรือเปล่า ตอนนั้นเราก็อยู่ที่นั่นแล้วก็มีแก๊สน้ำตามันยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่แล้วเราก็ช่วยกันแจกน้ำ เราขอพูดตรงนี้นะเราไม่เคยได้เงินจากทักษิณชินวัตรนะ ตอนปี53ตอนเราออกมาต่อสู้อย่ามาบอกว่าเราทักษิณพวกกันเสื้อแดงนี่ไอ้ควายแดงนี่รับเงินจากทักษิณเราเกลียดมากนะคำนี้เนี่ยเราไปชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยนะเราเสียเราหมดเงินไปเยอะเราจ่ายเงินเยอะนะเราต้องซื้อของแล้วอย่างวันที่10เมษายนเนี่ยนะปี53เนี่ยเราเนี่ยเสียเงินซื้อน้ำเนี่ยเอาไปช่วยเนี่ยมาเป็นหมื่นนะนะเฉพาะวันนั้นวันเดียว10เมษายนนี่ค่าน้ำไปหมื่นเฉพาะเราคนเดียวแล้วเรารับเงินจากทักษิณตรงไหนจะมาว่าไอ้ควายแดงทักษิณจ้างมาคำนี้อย่ามาใช้กับเราคนที่จะยืนยันได้อ่ะถามพี่ขุนดูดิพี่ขุนยืนยันไหมว่าเราไม่เคยรับเงินจากทักษิณยืนยันครับมีแต่เสียตังค์ครับนี่ครับจ่ายเงินมาตั้งแต่ปี53แล้วอ่ะถ้าช่วยใครได้ก็ช่วยอ่ะแต่ถามว่าเราเคยเรียกร้องหรือสิ่งตอบแทนไหมเราอยากให้ประเทศเราดีขึ้นเราอยากให้ประเทศเราเดินหน้าไม่ใช่อะไรอ่ะ3วันดี43ปีดี4ปีปฏิวัติอำนาจรัฐประหารอย่างนี้จะดีอำนาจไอ้เหี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรไงไม่รู้ว่าพ่อแม่มันฟาดกันที่ท่าไหนลูกมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้อะไรกันเนี่ยแปลกดีเล่นเป็นขนมไปแล้วธรรมนูญนะเว้ยรัฐธรรมนูญนี่เล่นขายปลาทูไว้หน้าส้นตีนใช่ประเทศอื่นเขาหัวแหงแล้วก็ประเทศที่อันนี้มาขยำเล่นให้ปุ้ยโพในหน้าหนังตีนไอ้เหี้ยแล้วก็วันที่10เมษายนเนี่ยลูกตาเราเนี่ยบาดเจ็บนะจากแก๊สน้ำตาเนี่ยเราก็เลยต้องกลับก่อน
ราจะเล่าเหตุการณ์ตอนที่เราเดินกลับนะเราก็หนีกลับมาทางด้านทางด้านอะไรอะวัดภูเขาทองอะครับสะเกดอะแล้วก็เดินมันจะมีทางลัดเลาะมาแล้วก็มาผ่านคลองถมสิ่งหนึ่งที่เราสะเทือนใจตอนนั้นนะเวลานั้นอะเราสะเทือนใจที่สุดตรงไหนตรงที่รถพยาบาลเนี่ยพาคนเจ็บส่งเข้าโรงพยาบาลกลางแต่คนก็ยังเดินซื้อของจำได้วันนั้นเป็นตลาดนัดวันเสาร์คนตอนกลางคืนคนยังเดินจับจ่ายใช้สอยที่คลองถมเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรก็แค่รถพยาบาลวิ่งผ่านแค่นั้นเองมันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยอะห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรระหว่างเหมือนกับอีกโลกเลยใช่เหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะเขาก็ยังค้าขายกันตามปกติอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วในขณะที่เราบาดเจ็บล้มตายเราขนาดนี้แต่อีกห่างกันอีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยมันไปอีกโลกหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจแต่พอมาวันนี้แล้วเนี่ยวันเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยคนมันเริ่มรู้มากขึ้นแล้วตอนนั้นเขาถูกปิดกั้นสื่อมวลชนก็นำเสนอแต่ฝ่ายเดียวก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ว่าช่วงปี53เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังอ่อนล้าอ่อนแรงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอให้เราคิดคือให้คิดถึงคนที่ตายไปนะว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆ คิดแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ใช้สติส่วนน้องบุ้งเนี่ย เราก็เสียใจนะแล้วก็วันนี้แม้แต่ประธานศาลฎีกาวันนี้แฟนเราไปเผาน้องบุ้งด้วยนะนั่นแหละแฟนเราก็ไปเผาน้องบุ้งเพราะว่าพ่อของน้องบุ้งเนี่ยนะ เข้าใจคำว่าคนเวลาเขาสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้พิพากษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาใหม่เขาจะเรียกผู้พิพากษารุ่นพี่ว่าอาจารย์นะแต่เราก็เป็นอาจารย์ที่สอนพ่อน้องบุ้งมาครับนั่นแหละตอนที่พ่อน้องบุ้งเขาเป็นผู้พิพากษาเพิ่งจะสอบได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วันนี้ผู้พิพากษาก็ไปน้อยมากเลยนะเพราะว่าทุกคนก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนั่นแหละพูดกันจะตรงๆให้ชัดๆเลยเอามาถึงก็อยากจะบอกตุลาการไว้นะปิยกุลบุญเพิ่มวันนี้คุณไม่โผล่หัวไปเลยนะคุณสั่งพ่อเขาไว้ว่ายังไงอ่ะให้จัดการกับบุ้งอ่ะนั่นแหละถึงกับมีการล้าสารภายในครอบครัวกันเลยอ่ะเป็นคำสั่งของปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกาที่สั่งลงไปนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกกันนะโดยเฉพาะแม่นี่เราพูดในฐานะที่เราเป็นแม่คนแม่เนี่ยรักลูกมากกว่าชีวิตตัวเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาต้องเสียลูกเขาไปเนี่ยอะไรที่หลีกเลี่ยงพ่อแม่เขาได้เราก็ขอให้หลีกเลี่ยงกันหน่อยนะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกนะเราก็อย่างอื่นเนี่ยก็ขอให้มองข้ามไปเพราะว่าวันนี้เขาเสียลูกเขาไปแล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินเราเข้าใจนั่นแหละแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อไปอนาคตก็คือทุกวันนี้ทหารตำรวจมันก็เหมือนการซื้อสัมปทานใช่ไหมพุ่มกับสถานีตำรวจเคยจ่าย6ล้าน10ล้านใช่ไหมมันไม่ได้จ่ายหรอกก็ซื้อตำแหน่งหรอกมึงพูดกันซื้อถ้าตรงๆเลยเราขอใช้คำว่าซื้อสัมปทานซื้อสัมปทานลงซื้อสัมปทานโรงพักใช่ใช่ใช่มันก็มีเกรดของมันราคาไม่เท่ากันโซนนี้ห้าสิบด้วยโซนนี้ห้าสิบล้านด้วยซื้อสัมปทานต่อไปเนี่ยขอให้เราใช้คำว่าซื้อสัมปทานนะเราอย่าไปบอกว่าจ่ายสวยอย่าไปบอกว่าซื้อตำแหน่งเราบอกว่า
ซื้อสัมปทานกับสอนมาใช่ไหมเนี่ยแหมตัวเองก็ครับยอมยอมยอมไม่ได้ไม่ง่วงอ๋อดีดีคือแล้วก็อาการบางอย่างที่น้องบุ้งเขาออกมาเนี่ยคือเข้าใจไหมน้องบุ้งเขาเก็บกดคือเขาจริงๆเขาถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกว่าไอ้ชีลาลงกรได้ซ้ำไปแต่เขาพูดไม่ได้ถ้าทำโพก็112เข้าไปแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขามันได้รับมาสิ่งที่เขารู้มาแล้วยิ่งคนที่เป็นสลิ่มแล้วมาตาสว่างนี่ดูอย่างจอมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันดูอย่างพี่ขุนเป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจซะหน่อยนะว่าเขาเก็บกดถ้าเขาพูดได้เขาก็อยากจะบอกว่าไอ้วัดชิลาลงกรไอ้ที่อะไรเนี่ยหลุดสิเนี่ยโอเคยังไงเนี่ยเราก็ขอให้ให้กำลังใจกันนะครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรื่องราวดังกล่าวเป็นข้อมูลจากแวดวงตุลาการอย่างที่ได้ยินแฟนคลับ VVIP ท่านดังกล่าวเป็นคนในวงในในแวดวงตุลาการที่ใกล้ชิดกับครอบครัวเสน่ห์สังคมดังนั้นจึงขอเอาเรื่องราวทั้งหลายมาบันทึกเอาไว้สำหรับการดูดเสียงตัดเสียงบางช่วงบางตอนเพื่อให้คลิปนี้อยู่ในเกณฑ์สามารถแชร์ได้โดยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมและเรื่องราวเหล่านี้10หรือ20ปีข้างหน้าในอนาคตหลังประเทศไทยเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วหลังประเทศไทยอำนาจกลับมาเป็นของประชาชนแล้วเรื่องราวต่างๆจะถูกชำระสะสางกันต่อไปและสำหรับบุ้งเนติพรปู่แอดจนตอขอคารวะในการเสียสละของเธอไว้ในครั้งนี้สำหรับหลายคนที่ท้อแท้หลายคนที่หมดหวังหมดกำลังใจปู่แอดจนตอขอเอาเรื่องราวของบุ้งเนติพรให้พวกเราเป็นแสงสว่างเป็นดาวแห่งศรัทธานอกจากบุ้งเนติพรแล้วยังมีคนที่ต่อสู้อีกมากมายที่วันนี้อยู่ในเรือนจำคนเหล่านี้ล้วนมีจิตใจที่กล้าแกร่งเพราะฉะนั้นภารกิจของคนที่อยู่ในประเทศหากต้องการอนาคตที่ดีของลูกหลานสิ่งที่เราทำได้คือทำให้ผู้คนตาสว่างรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้นั่นคือภารกิจที่เราจะต้องส่งต่อให้ลูกให้หลานและทำให้ผู้คนตาสว่างให้มากที่สุดด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตน
ให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความตายในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.